วัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับบุ๊กในรายการ Mini Bike Travel นะคะวันนี้เราอยู่กันที่ทะเลสาบทุ่งกุลาจังหวัดสุรินทร์นะคะเรามากับกลุ่ม Mini Bike 101แล้วก็มีจังหวัดใกล้เคียงก็คือจังหวัดมหาสารคามมาด้วยนะคะแล้วก็แต่ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือเจ้าภาพนั่นเองก็คือกลุ่ม Mini Bike ของจังหวัดสุรินทร์นะคะแต่ว่าอยู่ข้างบนนู้นนะคะตอนนี้เราลงแพอยู่เดี๋ยวบุ๊กจะให้ดูบรรยากาศรอบๆแล้วกันค่ะและนี่คือบรรยากาศณทะเลสาบทุ่งกุลาจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้นะคะมีทั้งร้านอาหารบนฝั่งมากมายหรือว่าเราจะลงแพมาที่กลางน้ำก็ได้นะคะและกิจกรรมที่นี่นะคะก็มีให้เลือกมากมายเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นบานาน่าโบ๊ทหรือเรือปัดเป็ดก็ได้นะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกหนึ่งในสมาชิกที่ร่วมเดินทางมากับเราครั้งนี้วันนี้เป็นยังไงบ้างอากาศโอเคไหมบรรยากาศวันนี้อากาศก็ร้อนนิดนึงนะครับผมก็เหมาะต่อการเล่นน้ำมากครับอากาศวันนี้ตอนนี้ก็จะเหนื่อยครับเล่นน้ำนานนะครับลงไปนานซะเหลือเกินนะคะตั้งแต่มาถึงก็ลงไปแล้วพูดดีครับเหี่ยวหมดแล้วครับตอนนี้ครับใกล้แก่แล้วครับถามว่าเธอเป็นอย่างไรเธออยู่ที่ไหนในวันนี้เธอทำอะไรในไม่เธอกินอะไรบ้างหรือยังที่ฉันมารบกวนบ่อยๆอยากให้เธอเข้าใจสักหน่อยไม่ต้องการอะไรแค่คนที่คอยห่วงห่วงเธอตรงนี้ที่ไกลๆไม่ได้หวังเข้าไปใกล้เธอมากกว่านี้หลังจากที่เรากลับจากทะเลสาบทุ่งกุลาจังหวัดสุรินทร์นะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่กูกาสิงห์อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะภายในจะเป็นยังไงนี้ไปดูกันเลยค่ะประวัติกูกาสิงห์เป็นโบราณสถานปัตยกรรมแบบเขมรที่เรียกว่าแบบปาปวนอายุราวพ.ศ. 1560ถึง 1630เพื่อเป็นเทวสถานอุทิศถวายแด่พระอิศวรเทพเจ้าสูงสุดองค์หนึ่งในศาสนาพราหมณ์มีค่อนข้างใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่ดีพอสมควรประกอบด้วย3ปางองค์ตั้งอยู่ทิศบนฐานศิลาแรงเดียวกันมีวิหารหรืออาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เรียกว่าบรรณาลัยอยู่ทางด้านหน้าทั้ง2ทางทั้งหมดล้อมรอบด้วยกำแพงซึ่งมีซุ้มประตู4ทิศ
ถัดออกไปเป็นคูน้ำรูปเกลือกม้าล้อมรอบอีกชั้นหนึ่งกลางประธานหรืออาคารหลักที่มี3องค์นั้นตั้งเรียงอยู่บนฐานเดียวกันในแนวทิศเหนือใต้แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหันหน้าไปทางทิศตะวันออกปางองค์กลางมีขนาดใหญ่กว่าอีก2องค์ที่ขนานกันมีมุกยื่นด้านหน้าเป็นห้องยาวมีประตู3ทางเข้าคือด้านหน้าด้านข้างของห้องยาวทั้ง2ส่วนฐานขององค์ปางก่อด้วยศิลาทรายยังคงปรากฏลวดลายสลักเป็นชั้นเป็นแนวชัดเจนเช่นลายกลีบบัวและลายกนกผนังก่ออิฐที่ห้องในสุดได้ค้นพบศิวลึงซึ่งเป็นตัวแทนของเทพสูงสุดหรือพระอิศวรและความอุดมสมบูรณ์ตามหลักลัทธิเชื่อในศาสนาพราหมณ์ลัทธิสวยนิกายนอกจากนี้ยังพบกับอีกหลายชั้นชั้นหนึ่งสลักเป็นภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณในซุ้มเรือนแก้วโดยยืนณอยู่เหนือการซึ่งมีมือยืดจับท่อนพวงมาลัยอีกทีหนึ่งและยังได้พบซุ้มหน้าบันสลักเป็นภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณท่ามกลางลายก้านขดอีกด้วยส่วนปางอีก2องค์ที่ขนานกันมีขนาดลักษณะเดียวกันฐานก่อด้วยศิลาทรายผนังก่อด้วยประตูอิฐด้านหน้าภายในเป็นแท่นมีรูปเคารพวางอยู่จากลวดลายของศิลปกรรมแบบแผนผังโบราณวัตถุนอกจากนี้ยังใช้ชุมชนยังเปิดโฮมสเตย์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาสัมผัสวิถีชาวบ้านที่เรียบง่ายเราลองมาถามความรู้สึกจากกลุ่มสมาชิกมินิไบค์สารคามกันดูนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างกับทริปสำหรับวันนี้ค่ะค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีครับชื่อกั๊กนะครับสำหรับทริปวันนี้รู้สึกดีมากครับแล้วก็โหดมันฮาสุดยอดจริงๆครับแต่ว่าเรื่องอากาศนี่รู้สึกจะเป็นปัญหานิดหน่อยครับของเราแต่ก็ทุกอย่างก็โอเคใช่ไหมคะทุกอย่างก็โอเคค่ะแล้วทริปหน้ามีแผนหรือยังคะว่าจะไปที่ไหนกันก็อาจจะเป็นในช่วงของฤดูหนาวนะครับก็อาจจะไปทางโคราชเขาใหญ่ครับก็ต้องไปโคราชเขาใหญ่นะคะทริปหน้าก็มาดูกันว่าจะช่วงเดือนไหนแล้วกันแต่ว่าทุกคนก็ต้องติดตามกันให้ดีค่ะว่าทริปหน้านี้จะโหดมันฮาและสนุกกันแค่ไหนค่ะค่ะหลังจากฟังความคิดเห็นจาก1ท่านไปแล้วเราลองมาถามท่านที่2ดูกันบ้างว่าจะรู้สึกยังไงกับทริปวันนี้ค่ะค่ะชื่ออะไรคะครับชื่อฟุ๊กนะครับกลุ่มมินิสารคามนะฮะก็วันนี้ก็รู้สึกดีมากนะฮะกับตำรวจร้อยเอ็ดนะฮะโดนจับไป 1,000 บาทนะครับกับท่อดังนะฮะแต่ที่จริงแล้วก็ท่อไม่ดังเพราะยัดฝอยขัดหม้อนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาถามความรู้สึกแล้วก็ความคิดเห็นของกลุ่มสมาชิกจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเป็นตัวแทนแล้วกันเนาะค่ะชื่ออะไรคะชื่อนนท์ครับค่ะความรู้สึกวันนี้นะครับที่ได้มาร่วมทริปกับกลุ่มมินิไบค์สุรินทร์และมินิไบค์สารคามแล้วก็ศรีสะเกษก็รู้สึกภูมิใจครับแฮปปี้ดีที่ได้มีเพื่อนร่วมทางมากขึ้นแล้วก็ได้รู้จักผู้คนที่รักใน2ล้อเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าวันนี้กลุ่มร้อยเอ็ดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับค่ะแล้วก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่นนท์ด้วยนะคะที่เป็นตัวแทนจากจังหวัดร้อยเอ็ดที่มาให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในวันนี้แล้วกันเนาะแล้วก็โอเคค่ะค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของทริปนี้แล้วนะคะต้องขอขอบคุณกลุ่มมินิไบค์ทั้งหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมหาสารคามร้อยเอ็ดศรีสะเกษแล้วก็จังหวัดสุรินทร์ค่ะและที่สำคัญนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวัดบุรพากู่กาสิงห์แห่งนี้แล้วก็ทะเลสาบทุ่งกุลาจังหวัดสุรินทร์ด้วยค่ะแล้วก็ทริปหน้าเราจะไปกันที่ไหนนะคะอย่าลืมติดตามเลยนะคะต้องติดตามให้ดีเลยแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ